ธรรมช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะนายประยูรรัตนเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านการใช้อาวุธปืนการตั้งด่านการตรวจค้นและการจับกุมอำเภอตะกั่วป่าเส้นทางดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่างสายตะกั่วป่าอำเภอขุระบุรีมุ่งหน้ามาจากจังหวัดระนองเป็นเส้นทางที่เป็นจุดล่อแหลมในการขนย้ายแรงงานต่างด้าวและการกระทำผิดกฎหมายอำเภอตะกั่วป่าจึงได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดนำกำลังอาสาสมัครตั้งด่านตลอด24ชั่วโมงค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะเจริญพรการแก้ปัญหาที่ดีก็คือการแก้ปัญหาให้ตรงจุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องอาศัยทั้งภาครัฐและประชาชนร่วมมือร่วมใจกันแต่ถ้าหากต่างคนต่างทำก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134